ซุปตาตั้งแต่เด็กค่ะเล่นละครโฆษณาพูดง่ายๆคือถ้าพูดถึงนักแสดงเด็กต้องนึกถึงพิงกี้ด้วยเหมือนว่าเล่นละครตอนเด็กๆกี่เรื่องนะคะทั้งหมดเลยนับไม่ได้นับไม่ทั่วนี่หมายถึงว่าคือเราเด็กเราก็เล่นโอ้โหเราต้องเรียนเราต้องทำอะไรด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเล่นอีกแล้วเอาอีกแล้วเล่นอีกแล้วคือเราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรบ้างแต่เรารู้สึกว่าคือเราไม่จำหรอกตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าโอเคต้องไปเล่นอันนี้ต้องไปเล่นอันนี้ค่ะอ่าฮะจริงเหรอเออเรามีวีทีอาร์มาให้ดูด้วยว่าน้องเล่นการแสดงอะไรไปบ้างนี่เขามีทุกอย่างเงี้ยมีทุกอย่างจริงคุณผู้ชมครับนี่ขนาดยังไม่ดูภาพเลยนะครับยังอายขนาดนี้ไปดูกันสิครับว่าคุณพิงกี้อายอะไรเขินขนาดนี้ก็จากละครเรื่องดาวพระศุกร์เมื่อประมาณ16ปีที่แล้วที่น้องเขายังเล่นตอนสมัยยังเด็กๆอยู่เลยครับคุณผู้ชมทำแบบนี้เราไม่ได้ทำผิดเราสงสารเลยป้อนข้าวให้เศร้าแต่เด็กเราไม่ได้ทำผิดคุณพ่อขาคุณพ่อพาดาวไปหาแม่ได้ไหมคะคุณพ่อรู้จักแม่ของดาวดีคะเมื่อไหร่แม่จะมารับเราสักทีก็ไม่รู้นะคุณพ่อรู้จักแม่ของดาวไหมคะเออนึกออกแล้วนายขายพวงมาลัยใช่ไหมจะบอกว่าหน้าไม่เปลี่ยนเลยจริงๆอันนี้หนูยังเปลี่ยนนะนี่จะบอกว่าหนูเปลี่ยนนะจากคนมาเป็นปลวกอันนี้พี่กี้ไม่เป็นหน้าเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วนี่ขนาดหน้าเปลี่ยนนะเนี่ยอยากเห็นหน้าเดิมจังเลยเห็นพี่กี้บ้างอ่ะจะบอกว่าน้องพี่กี้หน้าไม่เปลี่ยนเลยยังเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอันนี้เรื่องอะไรคะดาวพระศุกร์ค่ะชอบมากแล้วดูเมื่อกี้เป็นไงรู้สึกเขินอายอะไรเล็กๆน้อยๆรู้สึกเขินอายมากรู้สึกแบบว่าย้อนไปตอนนั้นเออคือแบบกี่ปีแล้วกี่ขวบเพราะตอนนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนั้นประมาณ9ค่ะตัวแต่ตัวเล็กมาก9ขวบละครนี่ชัวร์เห็นมันมาแล้วหนังก็เคยเล่นไหมเคยบ้างเคยบ้างเรื่องอะไรบ้างพี่เท่งที่จำได้หลวงพี่เท่งพี่เท่งร้อยร้านอยู่ตอนนั้นร้อยร้านอยู่ตอนนั้นนำชิ้วเลยเต้นก็เต้นได้แน่แล้วเต้นดีด้วยเคยร่วมงานกันเคยคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดไงร้องเพลงก็เคยค่ะจำไม่ได้จำได้ไหมจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้เรามีมาดูด้วยนะไปดูกันค่ะนั่นไงเรื่องนี้อายกว่าเดิมครับไปดูกันครับว่าคุณพิงกี้อายอะไรมากกว่าเดิมแหมอัลบั้มบักบันจี้10กว่าปีที่แล้วครับคุณผู้ชมยังหน้าใสวัยละอ่อนอยู่เลยครับสังเกตคนที่วงกลมไว้นะครับนั่นคือคุณพิงกี้นั่นเองครับเต้นคนน่ารักเอออันหนึ่งสองสามรู้ว่าคนน่ารักแอบรักเธอรู้บ้างไหมว่าคนน่ารักคอยอยู่รู้แต่ทำไมรู้บอกเลยบอกเลยได้ไหมบอกเลยให้รู้สักหน่อยว่าเป็นเกียรติกับรายการมากผมถ่ายละครกับพิงกี้ทุกเรื่องผมบอกให้พิงกี้ร้องให้ฟังผมไม่ร้องเลยไม่เคยร้องให้ฟังไม่เคยแต่เมื่อกี้รู้สึกไงเห็นตัวเองสมัยเก่าเนี่ยพี่ออยชอบเอาไปร้องมากเลยนะเขาจะแบบว่าเหมือนเราเปิดเพลงพี่ออยใช่ไหมแต่พี่ออยก็จะมาร้องเราลมหัวใจลมหัวใจโอ้ยที่ชมมาลมหัวใจแม่คุณออยโดนเขาละครับงานนี้ต้องโชว์ซะหน่อยแล้วลมหัวใจต้องให้เขาเต้นเลยได้แล้วครับสักหน่อยเป็นกูพี่สองอัลบั้มกูพี่ขอร้องหน่อยเป็นไงหนึ่งสองสามลมหัวใจ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 เป็นคนที่เอวไม่ได้เรื่องนั่งที่เดิมนั่งที่เดิมได้ดีขึ้นนะนั่งเล่นไปแล้วอะไรบอเลยนะบออะไรนะบอลีวูดบอลีวูดอะไรก็บอลีวูดที่ไหนคะที่บอลีวูดค่ะที่แต่ทางเป็นทางตอนใต้ค่ะตอนใต้ของอินเดียใช่ไหมใช่ทางเซาท์อินเดียค่ะก็จะเป็นคนจะเป็นผิวแทนๆอย่างเงี้ยนะใช่ผิวแทนก็เป็นหนังอินเดียแบบเหมือนกับว่าเราไปที่นู่นมันเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะต้องเตรียมตัวเยอะไหมก่อนที่จะไปทำงานเยอะมากค่ะหนึ่งก็คืออินเดียเนี่ยทุกอย่างมันไม่ใช่ภาษาเรายิ่งทางตอนใต้ก็จะภาษาเขาก็จะเป็นภาษาทมิฬใช่ไหมคะแล้วเวลาเราเล่นเนี่ย
คือ acting ของที่นู่นจะไม่เหมือนบ้านเราค่ะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนค่ะเดี๋ยวร้องไห้เขาหัวร้องเขาเออเขาพี่รู้แต่ว่าหนังอินเดียวิ่งวิ่งตลอดบอกรักคือเต้นรักเธอรักเธอมารักเธอรักเธอรักเธอที่เห็นไงวิ่งข้ามเขากันวิ่งข้ามเขาแปดลูกเก้าลูกใช่แต่ว่าคือทางตอนใต้เนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าเขาแบบเน้นคนที่มีฟุ้งค่ะโอ้ไอ้นี่ไฟสวยเลยเนี่ยเอาละตอนนี้ไม่อยู่แล้วเมืองไทยไปไหนเป็นปวกประเทศไทยไปอยู่นางเอกอินเดียดีกว่าเออจริงต้องวิ่งคือหนังอินเดียต้องบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนหนังชาติอื่นเพราะมันต้องทุกอย่างมันต้องซึมซับอะค่ะแล้วมันทำความเข้าใจกับมันก่อนก็เป็นศาสตร์อีกแบบนึงมันเป็นศาสตร์แล้วทุกอย่างไม่ใช่ว่าคือการเต้นมันก็ทุกอย่างมันต้องคมเหมือนกันคืออย่างคมเพราะแบบเต้นให้ขาดอะหมายถึงว่าคือเขาเน้นแรงค่ะเน้นความแรงถ้าอาจจะไม่ต้องสวยมากคือไม่ต้องสวยแต่ความพร้อมเพียงเต้น30คนนี้ไม่มีใครผิดอ่ะต้องเป๊ะคือลายต้องชัดแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครเต้นผิดอะค่ะถ้าเราเต้นอยู่กับเขาจะหยุดแล้วก็เต้นใหม่เต้นอยู่อย่างนั้นอะให้มันแบบไม่ใช่แบบผ่านๆทุกอย่างมันต้องออกมาแล้วก็เป๊ะเวลาออกทีวีมันทุกอย่างเลยมันสวยงามสวยงามใช่แล้วตอนนี้กี้ไปถ่ายอะค่ะมันก็จะมีท่าบางท่าที่ไม่เคยเต้นในเมืองไทยเออลองดูอยากดูอันนี้แหละอยากดูอย่างเช่นยังไงฮะยังไงฮะอย่างเช่นสมมติว่ามันมีผู้ชายเยอะๆใช่ไหมคะผู้ชายอันนี้ผู้ชายเต้นอยู่เต้นอยู่ผู้ชายเขาเต้นไงผู้ชายไหมผู้ชายโอ้โหผมแล้วไม่อยากเต้นตามนะเต้นตามนะครับเว้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันอย่างเงี้ยโอ้แต่ว่าเร็วมากค่ะแล้วมันก็จะอื้อประมาณนี้โอ้ประมาณนี้ดีกว่าขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่มีสะโพกใช่แล้วก็รองเท้าไม่หนักเปื้อนลองเข้าจังหวะดูนิดนึงได้ค่ะ4 3 2มันจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นจังหวะมันจะแน่นๆหน่อยมันแน่นมากหนูจังหวะแน่นๆใช่ค่ะสุดยอดต้องข้ามกับเมืองไทยเมืองไทยนี่ผมอยากดูสเต็ปแล้วครับจะบอกว่าอินเดียเขาเน้นหน้าตาสรีระรูปร่างครับหัวจดเท้าต้องดูดีเมืองไทยไม่ต้องเมืองไทยเป็นอะไรฮะท่อนบนไม่สำคัญเลยท่อนล่างครับเมืองไทยตั้งแต่เอวลงถึงขานี่สำคัญสุดโอ้โหไม่ไงฮะนี่ไงนี่ไงสุดยอดจริงเห็นพูดลาวหน่อยพูดอีสานหน่อยตีกองหมอลำให้อย่างเดียวเลยคิดว่าได้หนึ่งขึ้นเลยนะคิดว่าเอามาผสมผสานกันท่านี้มีนะจริงไหมไม่ใช่ไม่มีอินเดียมีท่านี้ด้วยมียิ่งกว่านี้ประมาณนี้เลยท่านี้เลยใช่เลยฮะใช่เลยลองมีอีเหรอมีแสดงว่าบั้นเอวทั่วไทยทั่วโลกดังมากที่สุดในอินเดียถ้าเปรียบเทียบง่ายๆกับเมืองไทยก็คือมนรักลูกทุ่งยังไงยังงั้นไปชมกันเลยครับ